นี่ทุกคนฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอะไรหรอว่ากันว่าในปี1987มีโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งซึ่งจับมนุษย์ทั้งเป็นมาชำแหละและเอาอวัยวะเนี่ยไปขายซึ่งอวัยวะพวกนั้นเอาไปทำเป็นต้มแซ่บเอาหิวเหรอเขาว่ากันว่าหมอกับพยาบาลเนี่ยป่าเถื่อนมากเลยนะไม่วางยาสลบแถมยังกรีดท้องแล้วก็ควักไส้ออกมาเลยอ่ะและทุกคนรู้ไหมว่าโรงพยาบาลที่ฉันเล่าให้ฟังน่ะมันอยู่ข้างหน้าทุกคนนี่แหละโอ้ยตะเดนแล้วนายจะพาเรามาที่นี่ทำไมอ่ะเอ้าก็อยากมาล่าท้าผีไงเขาว่ากันว่าที่ไหนมีผีก็ต้องมีพวกเรานะสิพวกเราเนี่ยแก๊งล่าท้าผีทั้งผีเปรตแล้วก็ผีไทยด้วยฮ่าแต่นั่นมันก็เป็นแค่เรื่องเล่าอะนะทุกคนไม่ต้องไปกลัวหรอกมันไม่มีหรอกแหมหมอโรคจิตตั้งแต่ปี1987แล้วตอนนี้มันปี2021แล้วนะเฟยฉันไม่อยากไปเลยอะไม่มีแล้วหรอกเอางี้ถ้าจุ๊บแจงไม่อยากไปแล้วก็งั้นกลับบ้านไปเลย กลับยังไงอะประตูทางออกไม่มีเนี่ยดูดิประตูโดนปิดไปแล้วอะเฮ้ยเมื่อกี้มันยังมีอยู่เลยอะก่อนหน้านั้นพวกเรามาจากทางนี้นี่นะทำไมอยู่ดีๆกระแพงมันก็ถูกปิดอะฉันบอกแล้วมันเป็นเรื่องประหลาดนายก็ไม่เคยเชื่อฉันชอบพามาที่ประหลาดๆอยู่เรื่อยเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่อย่าบอกนะว่าพวกเราถูกขังไว้ในโรงพยาบาลร้างนะอะเฮ้ยเพื่อนในกล่องนี้มีคันโยกด้วยมันเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้คันโยกอีกแล้วเหรอพระเจ้าอย่าบอกนะว่าพวกเราเดี๋ยวจะต้องเปิดประตูอีกนะงั้นเก็บมันเลยนะพี่กิตโอเคเราไปสำรวจที่นี่กันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างบรรยากาศดูไม่ค่อยดีเลยฉันได้กลิ่นอะไรคาวๆด้วยอ่ะเหมือนกับกลิ่นเลือดเลยไก่ฉันเองฉันถืออยู่อ๋อเลือดไก่เหรอไหนๆพวกเราก็มีอาหารแล้วเรามากินอาหารเพื่อเป็นการชาบูกันดีกว่านะโอเค1 2 3ชนฉันกินไก่ด้วยโอ้มีพลังมากมายเอาล่ะห้องด้านหน้าเนี่ยน่าจะเป็นพวกห้องดับจิตหรือเปล่าโอ้โหทุกคนดูนี่ดิมีเลือดเต็มไปหมดเลยมันห้องผ่าตัดนี่นะทุกคนรีบไปสำรวจนะว่าตรงไหนเนี่ยมันมีอุปกรณ์บ้างเพื่อนอะไรพยาบาลเอาหัวปักเตียงอยู่ในห้องนี้จริงๆเหรอไหนฉันขอดูหน่อยเฮ้ยจริงๆด้วยโอ้โหสงสัยเขาจะเป็นไมเกรนเขากำลังทำท่าหกสูงช่วยฉันด้วยหัวฉันติดอยู่ในเตียงใครจะไปช่วยเจ๊ได้อ่ะติดซะขนาดนี้ดึงยังไงก็ไม่ออกแถมพี่กิจยังไปเหยียบเขาอีกจมยิ่งกว่าเดิมอีกลงมาเดี๋ยวนี้เลยจมลงไปจมลงไปมันเป็นการบูรี่ศพนะเนี่ยศพนี้ยังไม่มีใครมาเก็บอีกอย่างนั้นหรอกลิ่นอึ่งเลยเหมือนมีแมลงวันตอเป็นพันๆปีไปเถอะภารกิจของเราคือการค้นหาคันโยกนะทุกคนประตูที่นี่เนี่ยถูกล็อกหลายสิบชั้นเลยถ้าเกิดไม่รีบหาแล้วก็ฉันว่าเรื่องเล่าที่ว่ามีพวกหมอโรคจิตเนี่ยอาจจะยังอยู่ในโรงพยาบาลนี้ก็ได้นะเพราะยังมีศพสดๆร้อนๆไปเฮ้ยฉันเจอแล้วเฮ้ยจริงเหรอเก็บมามีกี่อันอะมีอันเดียวโอเคงั้นเก็บมาเลยเดี๋ยวฉันออกไปดูข้างนอกนะเฮ้ยอะไรอะไรอะฉันว่าฉันตาฝาดแน่ๆเลยอะฉันเห็นเหมือนเป็นนางพยาบาลถือเข็มฉีดยามาแล้วหน้าเขาก็เต็มไปด้วยเลือดจริงๆนะบ้าเปล่าเขามาตรวจคนไข้เปล่าเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้นะฉันจะรีบไปรักษาคนไข้ได้เลยพยาบาลพี่ไม้พี่ไม้เอ้าวุ้ยโอ้โหเขาถือมีดด้วยมาเถอะค่ะคนไข้เดี๋ยวฉันผ่าตัดให้เองว้ายมันมาแล้วเขาไปหลบแล้วพยาบาลปากฉีกแล้วพี่กิตเข้าไปหลบก่อนแหมคุณคนไข้คะทำไมไม่ออกมารักษากับเดียนล่ะคะใจเย็นๆนะทุกคนนี่มันสถานการณ์ฉุกเฉินเลยพยาบาลมากร่างไล่ฆ่าคนเฮ้ยพี่กิตเอ้าเนี่ยไปแล้วหนูไปแล้วมาพี่มาเร็วแอบพี่กิตมาเฮ้ยอย่าปิดประตูจะขังพยาบาลไว้ในนั้นเฮ้ยอย่านะเฮ้ยเปิดประตูให้ฉันเปิดประตูเดี๋ยวนี้ฝั
ันไปเถอะไม่มีใครจะเปิดประตูให้เจ๊หรอกนะไอ้แม่แกทำภรรยาของฉันทำไมคุณหมอคุณหมอตาแดงเถือกเลยนี่เขาไปตากุ้งยิงหรือเปล่าทุกคนแลบลิ้นใส่เขานี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเฟยให้ตายเถอะนี่มันเป็นคุณหมอโรคจิตกับนางพยาบาลโรคจิตตั้งหลายคนแน่เราจะทำยังไงดีจุ๊บแจงกินขนมปังแล้วตอนนี้เลือดของเธอใกล้จะตายแล้วช่วยด้วยเฮ้ยคนไข้โรคจิตคนไข้นี้ฉันผ่าตัดอวัยวะของมันมาแล้วหน้ามันเหมือนหมอเลยพี่ไม้หน้าเดียวกันเลยหน้ามันเดียวกันเลยตัวของฉันหายไปไหนทำไงดีเราต้องหาห้องก่อนเราเจอประตูทางออกโอเคจุ๊บแจงจำที่ไว้นะว่าประตูทางออกอยู่ตรงไหนตอนนี้ฉันกับพี่ไม้เนี่ยอยู่ในห้องนึงที่เต็มไปด้วยอาหารว้าวพี่ไม้มีข้าวหุงร้อนๆเลยอ่ะหูยน่าจะเป็นข้าวของคุณหมอโรคจิตแน่นอนกินหน่อยฉันกินด้วยดีงามเราต้องรีบหาก่อนว่าในห้องนี้มีคันโยกหรือเปล่าเอ๊ะทำไมตู้มันแหลมแหลมแปลกๆแหลมเหมือนว่าด้านในจะมีคันโยกอ้าวแล้วมีจริงด้วยได้แล้วหนึ่งโอเคฉันมีหนึ่งฉันได้ยินเสียงนางพยาบาลเดินขวักขวายมากเลยด้านนอกเนี่ยเหมือนเขาลาดตระเวนเพื่อหาคนมาตัดอวัยวะแน่นอนพี่กิตเป็นยังไงบ้างตรงนั้นอะเพื่อนเราขนลุกไปหมดแล้วเพื่อนทำไมอะอุ้ยโอ้โหตาเป็นพวนเลยนายเข้าใจเรายังฉันเข้าใจแล้วพี่กิตมานี่นายต้องย้อนกลับมาเฮ้ยนี่มันตามมาคนไข้ตัวขาดเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะล่อมันมาเองมานี่เลยคนไข้ตัวขาดปึ๊บจังหวะนี้แหละพี่ไม้อย่าเพิ่งติดฉันออกไปไม่ได้ข้างหลังอะไรข้างหลังเอ้าเฮ้ยเอาคนไข้ฉันไปขังไว้ในห้องแล้วทำไมพวกแกนี่ไม่มีมารยาทเอาซะเลยนะเดี๋ยวแกก็จะได้โดนขังอีกคนนึงไปข้างหน้านี่มีห้องอยู่นี่ตามมาเลยเออมาตรงนี้ทุกคนเรายังไม่ได้สำรวจห้องนี้เลยฮึบเขาตามฉันมาเลยโอ้โหนี่มันห้องอะไรกันเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าจุดรับยาแล้วทำไมมันถึงหลอนมีเลือดเต็มไปหมดฉันรู้เลยนะว่าสภาพคนที่มารับยาที่นี่เนี่ยน่าจะได้มีดกลับไปแน่นอนยังมีขวดยาด้วยไปดูซิว่ามันพอที่จะช่วยเหลือเราได้ไหมเปิดไฟซะสว่างจ้าเชียวอ๋อถ้าเกิดไปยืนตรงนี้ไฟสว่างโอเคขอเชิญคุณไม้รับยาที่ช่อง5ด้วยค่ะมานะครับยาโรคอะไรหรอนี่ไงยาโรคจิตค่ะเอายาไปค่ะขอเยอะๆนะเม็ดเดียวไม่ค่อยหายไม่ใช่เวลามันเล่นแล้วนะทุกคนเปิดเกะทุกเกะตู้ทุกตู้ว่ามันมีของหรือเปล่าหรือๆๆเลยตรงนี้ไม่มีเลยแฮะของอ่ะมันถูกซ่อนอยู่ด้วยนะมันมีแบบเนี่ยฝังไว้ในพื้นดินด้วยอ่ะโอ้ถูกต้องนี่เป็นหีบเก็บของลับเลยนะเนี่ยเก็บเลยยังไม่พอนะฉันเห็นหีบประหลาดอยู่ด้านบนตรงนั้นด้วยอึ๊บเยี่ยมมีคันโยก1อันฉันว่าพวกหมอแล้วก็พยาบาลน่ะคงกลัวเจ้าพวกหมอโรคจิตพวกนั้นมาฆ่าเลยซ่อนกุญแจไว้แต่ด้วยความที่พวกนั้นน่ะมันมีอาวุธก็เลยอาจจะปาแทงเข้ามาในลูกกรงนี้ทำให้พวกเขาเสียชีวิตแล้วก็เลือดสาดกระจายเต็มผนังไปหมดเลยอ่ะจินตนาการนายล้ำเลิศมากเลยไปสร้างเป็นซีรีส์ได้เลยนะเนี่ยฉันได้ยินเสียงเดินอยู่ด้านนอกด้วยนั่นไงมันหายไปไหนนะฉันว่าเมื่อกี้เห็นมันอยู่แถวๆห้องรับยานี่นะคุณหมออยู่ข้างนอกอ่ะเราต้องเงียบๆไว้แล้วค่อยๆเดินออกไปเอานะฉันเดินออกไปก่อนป๊อปกระดึบกระดึบวายเฮ้ยมันเห็นเลยโอ้ยลาก่อนละก่อนลาก่อนแกงเดินคู่กับมาหมดฝั่งนี้ยังมีประตูอยู่ปึ๊บเอาปิดฟังเฮ้ยปิดประตูพี่ไม้นี่ห้องอะไรอ่ะเหมือนห้องเก็บของป่ะใช่ห้องเก็บของตู้เต็มไปหมดเลยแล้วเราจะหาตู้ไหนดีงั้นหามาทุกตู้เลยละกัน
ตู้แรกไม่มีตู้สองไม่มีพวกนายต้องมาช่วยฉันแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นห้องคลังยาขนาดใหญ่ซึ่งมีตู้เป็นร้อยๆตู้เลยถ้าเกิดว่าไม่มาช่วยแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงกว่าจะเจอนะจะช่วยไม่ได้อันนึงพี่กิจเจอบ้างไหมไม่เจอเลยเราต้องหาตามผนังด้วยนะคะทุกคนน่าจะเป็นห้องเอกสารว่ะโอ้เจอเฮ้ยมี2อันเลยเหรอสุดยอดห้องนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันว่ามันมีห้องเล็กๆคล้ายๆกับคุกเลยแฮะทุกห้องจะมีห้องน้ำแล้วก็มีเลือดเต็มผนังนี่เขาเอาคนมาทดลองทำให้กลายเป็นปีศาจแน่ๆเลยเพราะว่าไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันยังคงขยับได้ทั้งที่มันไม่มีขาอุ้ยเอาพี่เกดพี่เกดไปไหนอ่ะวายเฮ้ยตรงนี้มีห้องใต้ดินด้วยอ่ะทุกคนเฮ้ยโอ้โหด้านในหีบมีกุญแจโอเคฉันเก็บมาแล้วในเมื่อเราได้คันโยกครบแล้วทุกคนเราออกจากประตูนี้กันเลยดีกว่าปึ๊บว้ายเฮ้ยออกมาข้างนอกมันก็ตามฉันเลยเจ้าดีนี่มันโรคจิตจริงจริงหนูอย่าหันมันไม่ได้มาบ่อยไม่มีบ่อยก็โอ้โหช่วยด้วยฉันโดนง่าไปแล้วหนึ่งต้องกินขนมปังเพื่อเพิ่มพลังชวบแกมาห้องนี้แป้งโอเคไปฝั่งตรงข้ามมีตู้ปลาด้วยห้องนี้ห้องนี้เหรอเออใช่ฮึบว้าวห้องปลาฉลามห้องนี้เนี่ยฉันว่ามันมีรับลมคมในนะยิ่งมีพวกฉลามเยอะเนี่ยมันอาจจะมีประตูซุกซ่อนโอ้โหเข้าไปในน้ำได้ด้วยเหรอบุ้งไม่ว่ายน้ำกันปลาฉลามมึงไม่กัดเราใช่ไหมเนี่ยโอ้ดูปากของมันดิฟันแหลมคมมากเลยตรงนี้ไม่มีกล่องเลยแม้แต่กล่องเดียวแฮะตรงนี้ไหนตรงไหนข้างบนนี้มาดูเร็วโอเคถูกซ่อนไว้ในตู้ปลาเนี่ยนะพระเจ้าใครเป็นคนคิดเนี่ยอากาศฉันจะหมดฉันจะตายแล้วเหมือนกันเร็วรีบออกไปก่อนที่เราจะตายตู้ปลาโคตรเจ๋งเปิดประตูน้ำไม่ไหลด้วยใช่มันมีกระจกกั้นอีกรอบนึงไงเนี่ยเห็นไหมเป็นกระจกแบบเยลลี่มันมีเท่าไหร่แล้วอ่ะมีเท่าไหร่แล้วคันโยกของฉันตอนนี้มีทั้งหมด5อันแล้วพี่กิตล่ะ5อันเฮ้ย10แล้วจุ๊บแจงอ่ะจุ๊บแจงอ่ะไปปักไว้หน้าประตู1แล้วตอนนี้ในตัวมีอีก1พี่ไหมอ่ะมี1โอ้โหไม่แน่ใจว่ามันจะพอหรือเปล่างั้นพวกเราไปวางคันโยกก่อนเลยดีกว่าปะโอเคไปเราจะหนีออกจากที่นี่จุ๊บใช่เราจะหนีออกจากที่นี่สักทีเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะพวกนายเข้าห้องนี้หรือยังอ่ะเนี่ยฉันเห็นอะไรบางอย่างคล้ายๆกับหลุมศพเลยเฮ้ยมีป้ายด้วยศพนี้เป็นศพของขนมปังส่วนศพนี้เป็นศพของไก่ทุกคนฮะดูข้างบนประตูนั่นดิมันมีกล่องอยู่ข้างบนน่ะมันเป็นกล่องอัฐิหรือเปล่าอัฐิของพวกคนที่ตายไปมีคันโยกไหมพี่กิตมีครับผมเอาล่ะตอนนี้พวกเราได้คันโยกมาเกือบครบแล้วถึงเวลาที่เราจะไปหลอกล่อพวกผีพวกนั้นแล้วก็จัดการวางคันโยกแล้วเปิดประตูออกจากที่นี่กันปะโอเคไปปึ๊บมองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรวิ่งเลยบึ้มเฮ้ยมันอยู่นี่เฮ้ยฉันเห็นกล่องอะไรบางอย่างอยู่ด้านบนอ่ะตรงเพดานเห็นเปล่ามันมีแค่นี้เองฉันเกือบตายแล้วเนี่ยฉันต้องกินขนมปังก่อนสวบสุบสวบสวบสวบคุณหมอคะใหญ่นี่เนี่ยมันน่าจะหัวใจสวยน่าดูดูเต่งๆเนาะนี่แกบอกวินิจใช้หัวใจแล้วก็โรคไตของฉันเหรอเอาล่ะจุ๊บแจ๊ฉันถ่วงเวลาให้อยู่ตอนนี้จุ๊บแจ๊จะต้องรีบวางกุญแจก่อนวางได้ยังวางแล้วพี่กิตไปต่อเลยดูล่อเองมันนี่คุณหมอจะพาฉันไปไหนเหรอพาไปห้องห้องเขาเรียกว่าห้องดับจิตยังไงล่ะตามฉันมาเร็วห้องนี้กำลังรอการรอคอยพวกสอบทดลองพี่กิตวางแล้วไปเร็วเตรียมตัววางประตูฉันหลอกล่อมันไปที่ห้องเกิดแล้วตอนนี้พวกเราเกิดไม่ได้แล้วนะเอ้าเฮ้ยกรรมทำไมได้ทันอย่างนั้นล่ะเอ้ามันอยู่ในนั้น3ตัวเลยอ่ะฉันวางแล้วใช่ป่ะแล้วตานายแล้วโอเคตาฉันถ้าฉันวางผิดล่ะพวกนายจะโกรธฉันไหมเราก็ต้องเริ่มใหม่โกรธขันโยทั้งหมด5อันวางอันที่1เปิดอันที่2เปิดใกล้ถึงแล้วประตูทางออก3อื้อ4และ5เฮ้ยยังเหลืออีกอ่ะทุกคนยังขาดอีกเหรอใครอ่ะ
ทำไมที่นี่เนี่ยมันประตูเยอะกว่าเดิมเราต้องรีบไปหาเลยเพราะว่ายังมีอีกหลายที่นะคะที่เรายังไม่ได้สำรวจตอนนี้เนี่ยเราขาดเพียงแค่2อันเท่านั้นมีห้องไหนที่เรายังสำรวจไม่ครบหรือเปล่าสำรวจหมดแล้วอาจจะมีอีกหรือเปล่าเพราะว่าเราได้มาแค่อันเดียวเองอะปกติห้องอื่นๆมันมีตั้ง2อันแน่หลุมศพอ๋อที่เราเอาน้ำไปวางอะนะรอไปดูอีกรอบนึงก็ได้ปะเร็วๆๆๆตอนนี้เนี่ยฉันได้ยินเสียงประตูมันดังแกรกแกรกแกรกเหมือนไอ้พวกนางพยาบาลนั้นมันจะทำลายประตูแล้วยังไงอย่างนั้นแหละตรงนี้เลยฮึบโอ้โหมีใครพิมพ์อะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยพวกนายกดผิดใช่ไหมใช่เดี๋ยวฉันขอดูก่อนนะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยฝั่งนี้เฮ้ยนี่มีสัญลักษณ์เหมือนกล้องอยู่ใต้ลมโอ้โหพระเจ้านี่มันซ่อนไว้ตรงนี้เหรอฉันได้มาแล้วและอีกห้องนึงที่ฉันรู้สึกว่าฉันสงสัยมากๆเลยนะก็คือห้องครัวนายจำได้ไหมพี่ไม้ตอนที่เราไปกินข้าวกันน่ะเรายังไม่ได้ดูอะไรให้มันครบถ้วนเลยตรงห้องนั้นก็มีแค่อันเดียวเท่านั้นเองไปดูห้องครัวมาไปงั้นไปดูกันฮึบมองซ้ายมองขวาไปได้เฮ้ยมีจริงข้างใต้เออจริงๆด้วยโอ้โหใครจะไปรู้ล่ะงั้นพี่กิจจัดไปหยิบออกมาเลยโอเคเรียกไงได้แล้วเรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าของทั้งสองอันอยู่ในมือพวกเราไปเหอะจุ๊บแจงพี่ไม้นำพาพวกเราไปเปิดประตูโอเคลุย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 ฟรึบโรงพยาบาลนี้เนี่ยเอาจริงๆนะมันหลอนมากเลยและนี่เนี่ยก็เป็นแค่โรงพยาบาลแรกเท่านั้นฉันเดี๋ยวได้หาในเน็ตนะมีโรงพยาบาลที่หลอนกว่านี้อีกนะเพื่อนเฮ้ยมีแบบนี้อีกเหรอยังไม่เข็ดอีกเหรอและ2ประตูสุดท้ายที่เราจะเข้ามาเปิดฉันให้เกียรติพี่กิจก่อนเลยไปอึดอึดอย่าบังเราใส่เข้าไปเปิดอึตามฉันอีอึและแล้วพวกเราก็เจอดาวนี่คือประตูทางออกกลับสู่โลกมนุษย์เย้และแล้วนะคะพวกเราก็สามารถออกมาจากโรงพยาบาลร้างผีสิงที่มีแต่หมอโรคจิตพยาบาลโรคจิตแล้วก็คนที่โดนตัดแต่งพันธุกรรมค่ะตัวขาดครึ่งก็ยังเดินได้อยู่เลยอื้อสยองมากๆเลยก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับเกมมินิเวิลด์นะคะถ้าใครชอบเดี๋ยวแล้วอยากจะให้เล่นแมปไหนก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้พี่แป้นและเพื่อนๆต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเฮ้ยครั้งหน้าจะเป็นผีตัวอะไรดีนะเจอผีฝรั่งแล้วกันผีฝรั่งเดี๋ยวเราหาผีฝรั่งมาเล่นกันผีฝรั่งเหรอขอน้ำจิ้มบวยเนี่ยนะอ้าวไม่ใช่ฝรั่งแช่บวยเฟ้ยทุยเอาล่ะตอนนี้เช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราพร้อมจะออกเดินทางนะไม่พร้อมมาฉันยังง่วงอยู่เลยอ่ะถ้างั้นก็นอนกับผู้ใหญ่บ้านแล้วกันฉันไปละฉันไปด้วยนะตัวได้ข่าวว่ามันเป็นแมปใหม่นะคะที่จะมีสัตว์มากมายนะจะมีตัว